ตอเบอรี่ป่ะแดงแดงเต็มเลยสุกแล้วเต็มเลยจ้ะลูกใหญ่ๆเนี่ยน้ำใส่ไหมสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าผ้าลูกชายมายางเนี่ยมาจอบเบิ่งเฮ็ดนำล่ะนะพออีลีพออีลีเลยเฮ้ยฮัลโหลนี่นี่เฮ้ยนี่เฮ้ยถักดูดิมันใหญ่โอ้ยโอ้ยมันอ้วนเอ้ยมันเฒ่าเหรอพี่บังไงอู้ดอกบังไงคะโอ้ยบังไงพี่น้องจ๊ะถากกินมาบ่ทันถากเนาะขาแข็งอยู่ได้แต่ว่าบ่เอาดอกพี่เอาดอกพี่ปิดไว้เอาดอกพี่โอ้ยถากกินเสือดละหยาดก็ถากโอ้ยนึกว่าแต่บ่มีเฮ็ดพอขั้นทะเลนอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะจ้ะบ่ได้เตรียมยังมาเลยถ้าพอก็เอาเพราะว่ามันสิบ้านเนาคือดอกนี่อึบอึบอึบเนี่ยเนาบ่นี่เฮ้ยคือนิ่มล่ะนั่นดอกนี่จักถ่ายไปใส่เนาะลืมเบิ่งกล่องน้องถากให้ถากกินซะได้สองดอกหน่อยนี่นี่หาอีกวะไปยางต่อฮะไปจ้ะขางทางพี่น้องเอ้ยแข็งอยู่ไหมเห็นบ่ ดอกบักไงแข็งอยู่ไหมแต่ห้อยถากกินแต่บ่กล้าจับเลยหย่านถากเอ้ยฮักเดี๋ยวกันใส่ถุงมือกันนี่นี่ลูกชายโอ้ยเนาะทุลักทุเลเพราะว่ายังเพราะว่าลูกชายว่าอยากอยู่น้ำปลาเหงาบักไงโอ้ยไว้ซะปิดไว้มีดอกเดียวโอ้ยเบิ่งโตถากตัวบักไงแบ่งกันเนาะแบ่งกันนะคะคุณทากแบ่งกันค่ะเฮ็ดผึ่งค้าลายหมวกสมดอกบักไงเฮ็ดอันนี้ดอกไงใหญ่อุ้ยเฮ็ดเพื่อเอิญยังฮะเบิ่งขาแม่อุ้ยตุ้มตุ้มงามๆอยู่เลยขาบักไงบักกาเก็บกินบักเคยกินไงโผดโผบังเนี่ยเฮ็ดผึ่งยังเฮ็ดผึ่งขมคิดว่าเบิ่งเฮ็ดผึ่งขมเนี่ยเฮ็ดผึ่งขมขมมีลีขมคักๆมองเก่าที่เคยเก็บทุกปีเนาะมันสิเป็นหมู่บักไงนี่เขามาตัดต้นใหม่ไหมปีนี้คุณก้องขี่ฝอย
ทางปุ่นแต่ว่าหัวเห็นสิออกลายปอนนะเห็นหน่อยเดียวกำลังหน่อยๆเป็นเบียอยู่จ้ะเนี่ยเป็นเบียอยู่เนี่ยเป็นเบียอยู่ใหญ่พอกี่ดอกฝนบ่พอเนาะเนี่ยปิดไว้เนี่ยว่าที่ไตเนี่ยเนี่ยโอ้มันเป็นหมูอยู่แต่ว่ามันหักบ่ทันใหญ่ก็เห็นตาบอมซะลูกชายบ่ได้เตรียมยังมาเลยอีแม่บ่ได้เตรียมยังมานี่เบิ่งมันเป็นหมองเก่าเขาถับเสือเขาตัดตัดก่อใหม่มองนี้ออกแล้วมันสิเกิดบ่ปึ๊บเกิดน้อยๆเพราะว่าเขาตัดอันก็ใหม่ออกเขาตัดก็ใหม่ที่ว่าปกคุมตรงนี้เนาะมันเคยออกโอ้ยหักเหลือเปล่าออกนี่เฮ็ดกันเลยออกบ่ได้เดี๋ยวลูกเดียวลูกก็เอ๊ะอุ้ยเบิ่งอึบโอ้ยเนี่ยเปื่อยมืดทุลักทุเลบ่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเนาะเก็บพอเก็บได้เอ้ยจุ่มเลยลูกหูไกวแป๊บนึงนะลูกนะซองบนไตนี่มันซองนี่หัก